อันนี้เราก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ห้องที่เราจองมาจะเป็นห้อง Executive Ocean View นะคะแล้วเราก็มา6คนเราก็เลยขอเขาเป็นห้อง Connect อันนี้เราคอนเฟิร์มมาก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ตามที่ขอนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะขอห้องคอนเน็กต์เขาไม่ได้คอนเฟิร์มเราว่าจะได้แน่นอนก็คือแล้วแต่ว่าได้หรือไม่ได้แต่รอบนี้เราได้แล้วก็ได้ห้องชั้นสูงสุดเลยด้วยนะคะก็คือชั้น16แล้วก็ห้องของเราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็น Executive เราก็เลยสามารถเข้า Executive เราได้ด้วยนะคะตั้งแต่ 11:00 น.เข้าไปทานเครื่องดื่มทานอะไรได้เลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องก่อนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเล้ากันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะห้องของเราเป็นห้องหนึ่งสี่จ้านี่โถห้องวิวทะเลเข้าห้องมาแล้วนะคะชอบมากเลยอ่ะดูดีอันนี้แต่ห้องเราจริงๆเราจองมาเป็น3คนนะคะแต่เขายังไม่ได้มาเสริมเตียงเนาะก็คืออาจจะตรงนี้หรือเปล่าคือมีโซฟาเอออาจจะใช่ก็ได้นะเขาจำได้ว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาจะมาเสริมเตียงให้ตรงนี้ตอนเย็นๆแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะพับขึ้นไปเป็นโซฟาก็ให้แจ้งเขาดูลักษณะมันเตียงแน่นอนดูดักแท้แล้วก็นี่เครื่องนอนก็ฮิลตันนะเนาะดีอยู่แล้วห้องสวยหมอนให้เราแบบใบใหญ่ๆจุกๆไปเลย4ใบชอบมากเลยนะห้องดีอันนี้คือห้องบอกชื่ออีกครั้งนึงนะคะExecutive Ocean View นะซึ่งห้องนี้จะมีสิทธิพิเศษสามารถเข้า Executive เราได้ด้วยนะคะเข้าได้ตลอดเลยตั้งแต่11โมงก็คือสามารถเข้าไปทานเครื่องดื่มได้ถ้าช่วงบ่าย2ถึง4โมงเย็นเขาจะมีพวกเป็นแบบขนมเค้กหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มมีเป็นพวกค็อกเทลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเป็นไวน์เป็นเบียร์อะไรสั่งได้ไม่อั้นแล้วก็มีอาหารร้อนให้ด้วยค่ะไปเดี๋ยวเรามาดูในห้องน้ำกันบ้างดูตรงนี้เลยเห็นได้ดูตรงนี้เลยรูดลงมาปิดด้านนะอืมใช่มีรูดเป็นไงมีอ่างอ๋อเขาเป็นระบบไฟฟ้าหรือเปล่าเราอาจจะเชยป่ะดูข้างในกันมีอ่างนะด้านในก็มีอ่างอาบน้ำอันนี้ก็เป็นทั่วไปเนาะพวกเครื่องอาบน้ำเครื่องอาบน้ำใช่แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องสุขภัณฑ์แยกกันกับห้องอาบน้ำชอบมากเลยอะโรงแรมไหนก็ตามที่แยกกันแบบนี้มันไม่เปียกนี่นะผ้าม่านกั้นฉากห้องน้ำก็เป็นระบบไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเราจะต้องการปิดก็ให้กดนี่ถ้าเกิดว่าจะเปิดนะเราก็กดเปิดในตู้ก็จะมีตู้เซฟแล้วก็อันนี้ไดร์เป่าผมนะคะมีที่มีผ้าให้ด้วยตามมาตรฐานโรงแรม อีกตู้หนึ่งน่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้นี้ก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อคลุมอาบน้ำแล้วก็มีร่มนะคะไม้แขวนเสื้อเยอะดีเพราะเวลาลงเล่นน้ำแล้วบางโรงแรมไม่แขวนเสื้อน้อยนะตากพวกชุดว่ายน้ำไม่พอดื่มมินิบาร์หน่อยมินิบาร์เขาบอกว่าไม่มีเมื่อกี้ถามเขาแล้วเขาบอกว่าเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเขาก็ลดการสัมผัสนะก็เลยมีให้แต่ตู้เย็นแต่ว่าพวกเครื่องดื่มชากาแฟมีเหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกนะคะก็คือห้องนี้ไม่มีปัญหาเพราะของเราเป็น Executive ที่สามารถเข้าเราถ้าเกิดว่าหิวน้ำอยากทานเครื่องดื่มก็คือเข้าไปทานได้ตั้งแต่11โมงไม่อั้นเลยเพียงแต่ว่าห้ามนำกลับขึ้นมาทานบนห้องเท่านั้นเองต้องทานที่ในเราของเขานะคะโต๊ะทำงานนะใหญ่มากเลยมาเดี๋ยวเราดูวิวข้างนอกชอบมากเลยอ่ะสาวน้อยนั่งอยู่ใจ
มีคนชื่นชมบรรยากาศนี่เราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะ16ชั้น16จ้าชั้นสูงสุดเลยด้านที่เห็นฝั่งโน้นจะเป็นเซ็นทารานะวิวเดียวกันให้ดูมีพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนกด้วยชอบมากเลยนะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยอะตอนเด็กๆอ่านแบบว่าหลายรอบมากอะนี่มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยใช่แต่ไม่ใช่เล่มนี้ที่บ้านมีนะตอนเด็กๆไม่รู้หายไปไหนแล้วนี่พระมหาชนกแล้วก็ดูดิมีรูปแบบที่เขาแปะเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมหาชนกซึ่งจริงๆชอบมากเลยนะเรื่องของพระมหาชนกเนี่ยเป็นการสอนแบบดีมากๆอย่างที่บอกนะคะห้องเราที่จองมาวันนี้เราจองมาเป็น connecting room นะโอ้ชอบมากแต่ก็ไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับหรอกนี่มีโต๊ะทำงานไหมใช่โต๊ะทำงานปันชอบมากเลยปันชอบเลยเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าเฮ้ยมีสาวน้อยยืนมองวิวเหมือนกันแอบดูสาวน้อยชมวิวหน่อยเออดีนะหันมาหน่อยจ้าสาวน้อยนี่ก็จะเป็นห้องเตียงคู่นะคะคือถ้าเกิดว่าเราจองเป็น connecting เนี่ยเขาก็จะเป็นเตียงใหญ่ห้องนึงกับเตียงคู่ห้องนึงห้องนี้ก็เหมือนกันเป็นเสริมเตียงนะคะทั้งหมดเข้ามาหมดคนไปเดี๋ยวเราค่อยไปดูห้องเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูเล้ากันว่ามีอาหารอะไรทานบ้างค่ะใครจะเข้าอ่ะก็ต้องเป็นคนที่มีบัตรเป็นห้องเอสเซคูทีฟเท่านั้นถึงจะเข้าได้นี่จ้าใส่หัวนี่เกิดไม่เปิดทำไง อิ่มเลยขอบคุณค่ะเงินรอบเย็นนะคะตั้งแต่5โมงถึงทุ่มก็จะมีอาหารอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้6โมงแล้วนะเพราะว่าอิ่มมากกินไม่ไหวเลยมารอบ6โมงไปเข้ามาดูกันรอบนี้จะพิเศษนะมีแอลกอฮอล์ได้ตลอดไม่อั้นด้วยรสชาติมีเส้นของอีสานด้วยเส้นของอีสานอันนี้อะไรปลาเป็นสเต็กปลาปลากระพงซอสครีมน่าทานนะนี่ก็มีไส้กรอกอีสานมีอะไรครับนี่เป็นอาหารร้อนเนาะมีสลัดด้วยแม่ยำเส้นด้วยนะThank you.
อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้านี้เราจะเข้าไปทานอาหารเช้ากันค่ะห้องอาหารเช้าก็ลงมาที่ชั้น L นะเดินออกมาก็เจอทางเข้านี้ได้เลยค่ะเราก็มาเริ่มที่ซุ้มเบเกอรี่กันเลยนะคะก็มีหลากหลายอยู่นะแล้วห้องอาหารที่นี่ไม่จะเป็นต้องจองเวลานะคะก็คือใครอยากทานตอนไหนก็ตรงนี้นี่ขนมปังสังขยาด้วยก็จะน้ำใสไก่บดลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูกุนเชียงผักกาดดองด้านนี้จะเป็นโถของโปรดพี่ฟันเลยเทโบเทโบเทโบหมูเทโบหมูเยสอันนี้ผัดพริกแกงไก่มาเปิดดูดิน่ากินไหมน่าดูขอดูใกล้ๆหน่อยสวยงามนะแต่ดูได้ผัดกุ้งมีเด็กกำลังควานมีเด็กกำลังเลือกอยู่เขาผัดกุ้งจะหมดเขาไม่ใช่ข้าวหมดนะกุ้งหมดไหนดูจานของแปมหน่อยน่ากินนะไม่มีผักนี่ก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นข้าวปั้นญี่ปุ่นใช่ไหมครับมีชิ้นผักเป็นแนวฝรั่งนิดนึงเนาะอุ้ยชอบมากเลยอ่ะเบคอนกรอบแบบเนี้ยเดี๋ยวมาค่อยมาทานนี่ก็จะเป็นไส้กรอกไก่มะเขือเทศย่างกับเผ็ดย่างมีไข่นุ่นออมเล็ตออมเล็ตพริกครับพาสต้าเมนูมีมักกะโรนีผักพริกแห้งเบคอนถั่วแดงนี่อะไรเอ่ยมันฝรั่งขอบคุณครับก็จะมีแพนเค้กแล้วก็วาฟเฟิลนะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่เขารักษาสุขภาพค่ะก็ต้องมีผักต้องมีผักตลอดเวลาไม่มีผักแล้วนอนไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นเครื่องดื่มก็มีหลากหลายนะน้ำองุ่นน้ำผลไม้ร่วมน้ำสับปะรดแล้วก็มีกาแฟเย็นช็อกโกแลตเย็นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นมุมคอนเฟลกก็เหมือนทั่วไปเนาะด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้แล้วก็มีเป็นพวกโยเกิร์ตต่างๆเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูคิสคลับที่นี่กันบ้างนะคะเห็นเขาว่ามันใหญ่มากเมื่อกี้ออกไปเดินข้างนอกมาลมแรงมากเลยไปเข้าไปดูกันเข้ามาที่นี่ต้องถอดรองเท้าถ้ามีน้องๆต้องมีถุงเท้าใช่ไหมคะถ้ามีน้องๆก็เอาถุงเท้ามาด้วยดูใหญ่มากเลยน่าเล่นนะขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังเห็นแล้วแบบอยากเล่นสไลเดอร์ใหญ่นี้นะแบบเด็กๆถ้า
าเป็นเด็กๆคงชอบเนาะนี่ก็จะเหมือนกับให้เด็กเล่นปีนป่ายใส่เครื่องประกันนะของเล่นเยอะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาพักที่ฮิลตัน2คืนนะคะเร็วมากๆเลยยังไม่อยากกลับเลยเพราะว่าเป็นโรงแรมที่อยู่แล้วแบบแฮปปี้มากเลยนะคะยังหาที่ติของเขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะตั้งแต่เข้าโรงแรมมาเนาะตั้งแต่รปภ.พนักงานเสิร์ฟพนักงานทุกส่วนที่เราเจอน่ารักมากๆเลยช่วยเหลือดีดูแลดีนะคะห้องพักก็ดีนอนสบายแอร์เย็นไม่มีตัดเลยนะน้ำอุ่นน้ำร้อนนี่ครบเครื่องเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะวิวดีมากๆเลยที่เห็นอาหารเช้าอร่อยแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายนะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็มาพักได้นะคะอย่างอันนี้วันนี้ที่เรามาเนี่ยเราจองเราเที่ยวด้วยกันห้องนึงอยู่3คนจ่ายไปแค่ 3,400 บาทเท่านั้นเองรวมอาหารเช้าแล้วก็มีรอบอาหารว่างรอบบ่ายแล้วก็มีอาหารตอนเย็นรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะห้อง3คนได้3คน 3,400 บาทคือโรงแรมนี้ที่นี่แบบชอบมากๆอยากมาอีกเดี๋ยวต้องมาอีกให้ได้เลยที่นี่เดี๋ยวทริปนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกที่นึงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะไปที่โรงแรมไหนกันยาวๆไปเลย5วันหัวหินอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ